หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรียืนยันว่าส่วนตัวไม่มีปัญหากับการปลดล็อกไม่ปลดล็อกหรือปลดล็อกเป็นขั้นๆอันนี้คุณพิสิทธิ์พูดตั้งแต่ก่อนใช้มาตรา44ด้วยซ้ำไปแต่อยากให้คสชพิจารณาถึงปัญหาที่แท้จริงและต้องวางกติกาข้อกําหนดให้ชัดเจนหากพักมีปัญหาที่จะสามารถปฏิบัติได้ตามกฎหมายแต่ปัจจุบันยังไม่สามารถปฏิบัติได้คอสชจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะทั้งหมดก็คือกติกาที่คอสชได้เขียนขึ้นมาเองซึ่งอยากให้มีความชัดเจนในตัวคําสั่ง เพื่อให้ทุกพักสามารถปฏิบัติหรือดําเนินกิจกรรมตามกฎหมายได้ถ้าคุณได้มีโอกาสอ่านคําสั่งมาตรา4 4ที่มีทั้งหมด7หน้าเป็นฟล,ล์ PDF ซึ่งออกมาในวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยที่น่าสนใจคือว่าถ้าถ้าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารแล้วไม่ได้อ่านคําสั่งนี้แล้วไปดูผ้าหัวข่าวก็อาจจะคิดว่าเออนี่เขาปลดล็อกแล้วเออมีคนเข้ามาทักผมว่าเขาปลดล็อกแล้วคุณยังบ่นอะไรอยู่ผมก็บอกกลับไปว่าถ้าคุณอ่านคําสั่งเนี้ย มันไม่ใช่เป็นคําสั่งปลดล็อกมันแทบจะเป็นคําสั่งยุบพักอ่ะมันแทบจะเป็นคําสั่งยุบพักแต่ว่าให้ใช้ชื่อพักเดิมได้แต่ว่าให้พักไปเฟ้นหาสมาชิกมาใหม่ทั้งทั้งที่สมาชิกของพักทั้งเพื่อไทยและทั้งประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ทําอะไรเิดสมาชิกเขาไม่ได้ทําอะไรเิดคุณไปลงโทษเขาทําไมมองอีกมุมหนึ่งผมกับตั้งข้อสังเกตว่าไปยื่นเรื่องกับสารปกครองได้ไหมสาลปกครองยังมีหวังนะฮะถ้าพูดถึงความก้าวหน้า ผู้พักษาสาปกครองหลายคนเท่าริซ่ามาโปรเก s สซีฟมากๆแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจรัฐประเภทนี้ในการแก้กฎเกณฑ์ของบ้านเมืองในลักษณะนี้